สวัสดีครับผมสุขุมเฉลยทรัพย์ครับผมสุขุมนวลสกุลเรามาพบกันเช่นเคยครับในรายการคิดอย่างสุขุมอาจารย์ครับวันนี้12สิงหาคมครับเป็นวันแม่แห่งชาติครับนะครับซึ่งเราก็น้องก้าวน้องกุมหม่อมถวายพระพรชัยแด่พระองค์ท่านนะครับขอจงทรงพระเจริญครับผมเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแม่ตรงอย่างอาจารย์พูดเป๊ะเลยมันไม่จบง่ายๆนะครับกรณี4สหายนะครับถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องแล้วครับกลุ่มพันธมิตรเขาก็บอกว่ายังไงๆก็คงจะต้องมีการให้ปปช.เนี่ยออกมาอุทธรณ์ใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมดูแล้วนะครับถ้าเป็นความคิดของผมเนี่ยนะคืออันนี้เป็นอิสระของปปช.แต่ถ้าจะว่ากันเนี่ยมันเป็นคดีการเมืองครับถึงแม้มันจริงๆมันจะเป็นคดีอาญาก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องถือว่าเป็นคดีการเมืองเพราะมันบอกแล้วอาญาของนักการเมืองเนี่ยครับนะฮะมันจะมีข้อสงสัยตลอดอ่ะเพราะว่าถ้าตัดสินไปทางนึงอีกทางนึงต้องไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยผมว่าไปสุดซอยเนี่ยก็คือไปให้ถึงหมายความว่าถ้าอุทธรณ์ได้ก็ต้องควรจะอุทธรณ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นถ้าจะพูดไปก็จะตรงกับคำเรียกร้องของพันธมิตรอยู่ซึ่งตรงนี้ทางด้านกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาก็ชี้แนะออกมาบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปฟ้องปปช.สิถ้าสมมติว่าปปช.ไม่อุทธรณ์นะให้ใช้มาตรา157ครับท่านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับ157ระบุว่าผู้ใดที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยก็สามารถจะฟ้องร้องได้เพราะว่าองค์ประกอบของการทำผิดนั้นผู้กระทำต้องเป็นพนักงานซึ่งก็เป็นแล้วครับคราวนี้ไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีหลักฐาน7สิงหาคมนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรออกความพูดในเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์มีความคิดว่าประเด็นที่มันยืดเยื้อต่างๆตรงนี้ออกไปเนี่ยถ้าสุดซอยเนี่ยมันเกิดผลดียังไงกันก็คือมันได้จบไงหายข้องใจครับเนี่ยเหมือนเราเนี่ยมันยังมีที่ข้างหน้าอีกเอ้ยตรงนี้ยังไม่เด็ดขาดนะยังมีอีกถ้าเผื่อมันตัดสินเด็ดขาดไปแล้วก็จบจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปข้างหน้าแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมมองอ่ะนะครับก็คือว่าท่าทีของพันธมิตรเนี่ยนะผมไม่อยากเห็นว่าเป็นท่าทีของการบีบอ่ะคือท่าทีของการบีบเนี่ยทำให้เจ้าพนักงานหรืออาจจะพูดง่ายๆว่าปปช.เนี่ยอาจจะรู้สึกนะว่าทำไมถึงจะมาบีบทำไมถึงจะมากดดันควรจะปล่อยให้เป็นอิสระของคณะองค์กรอิสระของข้าพเจ้าตรงนี้ชื่อเลยใช่ไหมตรงนี้เพราะนั้นถ้าบีบขึ้นมาเนี่ยเกิดสมมติคิดแบบปุถุชนนะซึ่งคิดว่าคงไม่อะบางทีมันอยากจะลองสู้ดูเหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ยครับนะหรือว่าบางทีพอทำไปแล้วเนี่ยคนอาจจะถูกนินทาว่าทำไปตามแรงบีบหรือเปล่าตรงนี้มันมีแต่ข้อเสียครับเพราะนั้นผมอยากเห็นท่าทีของคนที่จะเรียกร้องให้ปปช.เนี่ยอุทธรณ์เนี่ยขอให้เป็นท่าทีในลักษณะของการเคารพกฎหมายเคารพอำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้นๆไม่ใช่ลักษณะบีบเพราะถ้าบีบแล้วอย่างที่ผมพูดอ่ะนะมันมองได้ทั้งสองทางซึ่งตรงนี้เองอาจารย์เราก็ยังคิดแล้วว่าเจตนาในการที่ตั้งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยก็อยากให้อิสระจริงๆแบบที่ท่านอาจารย์ว่านะครับเพราะว่าการกระทำอะไรก็ตามหนึ่งมันเป็นเรื่องของวินิจฉัยของศาลเมื่อวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยการเคารพแล้วบอกว่าหลักฐานเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่ที่จะไปอุทธรณ์แล้วมันก็ต้องสิ้นสุดอย่าไปคิดเอาชนะค้าคานกันต่างๆทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยผมว่าหลายคนวิตกกังวลก็คือ25สิงหาคมที่จะถึงนี้กรณีนี้เป็นเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งบอกว่าเอ๊ะจะเป็นวันที่เป็นที่ตายหรือไม่อย่างไรแต่ว่าไอ้วันที่มาแถลงเมื่อวันที่1สิงหาคมก็มีการเรียกว่ารถตู้ทั้งหมด21คันเรียกออกมาเลยนะมาชี้แจงเอาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรออกมานะครับไอ้ตรงนี้ผมบางทีว่าบางทีมันอาจจะทำให้คนดูเนี่ยอย่างเราไม่เข้าใจนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายใดในตรงนี้นะเวลาอาจารย์ไปบรรยายต่างจังหวัดเนี่ยบางทีอาจารย์เช่ารถตู้ไหมไม่ได้เช่าอ่ะก็ไปให้เฉยอ่ะก็นี่รถตู้เราไม่รู้อ่ะนะ
พราะรถตู้เนี่ยนะมันต้องทำสัญญาใช่ไหมต้องออกนอกเส้นทางต้องอยู่ในเส้นทางอะไรหนังไม่รับรู้ด้วยครับเรารู้แต่ว่าค่าเช่ารู้สึกจะ 2,000 น้ำมันเติมเองนั่นแหละนี่ท่องกันอยู่ในพวกวิทยากรเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับนะหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวกันเนี่ยนะเหมือนกันใช่ไหมเอาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็ใครมันจะไปทำสัญญาจ้างนะต้องมีสัญญาจ้างเป็นรายลักษณ์อักษรต้องขออนุญาตออกนอกเส้นทางคราวนี้การที่ไปกวดขันหรือว่าจะเอาผิดต่อหมายความว่าย้อนหลังเนี่ยครับมันจะดูไม่งามนะครับมันจะดูเป็นการบีบเพื่ออีกเหมือนกันอ่ะว่าวันที่25อย่าเข้ามาวุ่นวายนะอย่าเข้ามานะสิ่งที่ควรดูเนี่ยผมว่านะก็คือเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรวุ่นวายไหมมันมีอะไรที่ทำให้เกิดไอ้ความขัดข้องในการที่ศาลจะปฏิบัติหน้าที่ไหมหรือดูแม้กระทั่งว่าคำวินิจฉัยต่างๆของศาลที่ออกมาเนี่ยมันมีอะไรใหม่ขึ้นมาไหมที่ว่าอาจจะบอกว่าไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นแต่คราวนี้เขาก็กลัวว่าถ้าไปทำอะไรต่างๆนี่กลัวละเมิดศาลจะเอาละเอาพรบ.ก็ผมไม่ทราบนะแต่ผมดูมียกป้ายต่อต้านอำนาจศาลไหมมียกป้ายวินก็นั่นสิมันเป็นการไปแบบชนิดที่ว่านี่พูดก็พูดเถอะครับถ้าอาจารย์โดนคดีเมื่อไหร่เนี่ยผมคงต้องไปเหมือนกันอะไปทำอะไรให้กำลังใจไม่ได้ไปติดคุกด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไปให้กำลังใจต่างๆตรงเนี้ยครับซึ่งผมว่าไอ้การแสดงออกแบบนี้ถ้ามันอยู่ในเขาเรียกว่าขอบเขตที่ดูแลได้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายเนี่ยอย่าไปเที่ยวเอาผิดเถอะคือพอเอาผิดแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับการอะไรฮะการเหมือนกับรังแกผมว่านะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กตู่ก็ออกมาพูดชัดเจน บอกว่าไปให้กำลังใจไปไม่ได้ห้ามอะไรต่างๆแต่อย่าผิดกฎหมายนะก็เห็นด้วยตรงนี้ไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะมาให้กำลังใจคราวนี้ก็จะต้องลักษณะบอกว่าเช่ารถตู้ทำสัญญาต่างๆให้เรียบร้อยขออนุญาตออกเส้นทางคราวนี้ไอ้ขนาดนั้นไหมมันจะต้องถึงขนาดนั้นไหมแล้วก็แต่ปกติถ้าเช่ารถตู้เนี่ยนะครับไอ้เราก็เช่าได้แบบปกตินี่ขอโทษนะฮะคนขับรถตู้เราจ่ายตังค์ให้เขาอะนะครับเราก็บอกเขาวันนี้ไปนั่นปะนั่นแวะนั่นหน่อยแวะนี่หน่อยได้ตามสบายขอให้เติมน้ำมันเองก็ถ้าเขาทำกันแบบทั่วไปแบบชาวบ้านเขาทำกันอยู่เนี่ยก็อย่าไปวุ่นวายกับเขามากจนกระทั่งให้ดูเหมือนกับว่าแหมกีดกันนะ คนเราเนี่ยบางทีเห็นไหมอาจารย์ฟังดูบ้างไหมมันมีคำพูดในตำนองนี้ซึ่งผมไม่อยากได้ยินเลยว่าไงอาจารย์กันรถตู้กันไป มารถไฟเลยมารถไฟเลยเพราะเดี๋ยวนี้รถไฟฟรีนี่คุณโอ้งั้นถ้าขึ้นยกเป็นโบกี้เป็นขบวนมาเลยมารถไฟฟรีก็อย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องการลองดีเป็นเรื่องท้าทายแทนที่จะเป็นเรื่องแบบว่าอะไรครับโอ้คราวที่แล้วมากันมากอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของศาลทำให้ไม่เข้าออกไม่สะดวกต่างๆครับผลหน้านี่ถ้าจะมาให้กำลังใจอีกขอให้อยู่เฉพาะด้านนั้นให้อยู่เฉพาะด้านนี้ว่ากันแบบนั้นดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้มันเป็นคล้ายๆลักษณะว่าในเมื่อจับตรงนี้ไม่ได้เอาผิดต่างๆตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเฉใช้เอาอีกเรื่องนึงต่างๆหรือเปล่า มันเหมือนกับเวลาตำรวจจราจรเรียกนะครับหรือว่าตำรวจทางหลวงเรียกเราอะนะไปถึงปุ๊บไอ้โน่นไม่มีนี่ไม่มีเอ๊ะป้ายทะเบียนทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมอ่านไม่ชัดขึ้นมาเอ๊ะป้ายไม่ชัดจับได้เอ้าไฟทำไมปิดมองมัวอะไรไหมพยายามจะหาให้ได้นั่นมันจะกลายเป็นในรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าใช้รถนอกเส้นทางโดยไม่รับอนุญาตใช้รถผิดประเภทมีโทษจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทไม่มีสัญญาจ้างซัดปรับไปอีก 50,000 บาทต่อกรณีที่เนี้ยมันเคยมีแล้วนะอาจารย์อันแรกเลยก็คือ รถตู้ขนประชาชนพระภิกษุมาที่วัดธรรมกายอันตรงนั้นก็โดนนะโดนไปแล้วอันที่สองคือส่งอาหารผู้ชุมนุมเสื้อแดงแยกลาดประสงค์ตอนนั้นก็คุกไป2ปีปรับอีก40,000บาทไอ้อย่างนั้นยังพอมีเหตุนะแต่อันนี้เป็นเรื่องของเนี่ยแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามีบางกลุ่มคิดบางคนคิดแบบไหนไหมครับห้ามดีนะยังไงก็คอยดูไปได้จนได้แต่มันจะมีลักษณะมันเป็นลักษณะการยิ่งไปยั่วยุเรื่องลองดีนะครับส่วนเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเอาละตอนนี้ใหญ่พอสมควรนะก็มาอีกระดับนึงแล้วครับตอนนี้อยากจะสรุปให้ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีอยู่3ประเด็น
ประเด็นแรกเขาบอกว่าเรื่องของโครงสร้างเนี่ยนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อตกลงว่าให้อยู่ภายใต้สังกัดนายกเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าถ้าไปสังกัดกระทรวงนี่อาจถูกแทรกแซงหลายระดับครับแล้วก็แต่ว่าควรจะกระจายอำนาจของผบ.ตร.เนี่ยให้ไปยังภาคต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นนั่นเรื่องของโครงสร้างส่วนที่สองบอกว่าครับพอพิจารณาต่างๆแล้วไปรับฟังประชาชนซะโดยกำหนดวันละ25สิงหาคมวันพร้อมวันนายกยิ่งลักษณ์เลยนะครับรับฟังที่กทม23ที่เป็นสิงหาไปที่นครศรีธรรมราช7กันยายนไปที่ลำปาง20กันยายนไปที่ขอนแก่นอันนี้รับฟังความเห็นนะเรื่องของการบริหารงานบุคคลที่เขาอยากจะดูและเกิดการโยกย้ายตำรวจเนี่ยหลักเกณฑ์การย้ายตำรวจอยากให้อาจารย์พิพากษ์นิดนึงว่าเขาบอกตอนนี้ 100% เนี่ยเป็นความรู้ความสามารถเนี่ย 67% โดยความรู้ความสามารถโดยแท้จริงอย่างเช่นเป็นตำรวจดีเด่นเนี่ย 33% ความรู้ความสามารถทั่วไป 34% อาวุโสเอาแค่ 33% ก็กลายเป็นสูตร 33 33 34%อาจารย์คิดว่าเรื่องที่เขาแถลงออกมาเกี่ยวกับปฏิรูปตำรวจเนี่ยทั้งโครงสร้างก็ดีการรับฟังความคิดเห็นก็ดีเนี่ยรวมทั้งการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรก็ดีเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันก้าวหน้าไปพอสมควรนะก็ถ้าพูดขึ้นมาจากที่เขาแถลงนะครับก็เห็นว่าดูจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่มองมาแล้วเราดูได้ตัวอย่างอย่างเช่นไอการที่จะแบ่งออกเป็นไอการพิจารณาออกเป็น3ส่วนในต่างตรงนี้ครับซึ่งอันนี้มันอาจจะเปิดเผยได้ถ้ามันมีกรณีขึ้นมาว่าเป็นที่น่าสงสัยอะไรเงี้ยตกลงให้คะแนนกันยังไงนะเหมือนอย่างเวลาเราสอบรับคนรับราชการอ่ะครับนะก็มีสัมภาษณ์ใช่มั้ยกับไอ้ข้อเขียนเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่มันเป็นได้เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเหมือนมันมีหลักฐานมากกว่าการที่เข้าประชุมกันแล้วก็ผู้ใหญ่นั่งกันอยู่นะแล้วก็ตกลงมีมติออกมาตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีคะแนนออกมานะ33 33 34เนี่ยนะเป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยผมก็ว่ามันก็จะทำให้คนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี่จับต้องได้ไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ปัญหามันก็จะอยู่ตรงที่ว่ามันอยู่ที่ครั้งแรกที่ใช้ระบบนี้คนจะว่ายังไงแล้วผลออกมายังไงตรงนี้เพราะบางทีหลักเกณฑ์ดีทุกอย่างแต่ถึงเวลาก็ปิดห้องไงนั่นแหละสิเป็นความรับอีกไม่เป็นไรเพราะมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกกระบวนการก็ขอให้ทำได้ตามนี้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเส้นสายก็ดีระบบที่ว่าจะต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยไอ้การที่จะให้คะแนนกันเนี่ยก็ต้องดูหน่อยนะอย่างเช่นว่าไอ้บางคนศูนย์เลยบางคน33เลยขนาดก็เนี่ยถ้าเพื่อมันเปิดเผยได้บ้างนะอย่างน้อยมีการตรวจสอบตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเช่นผมไปฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากสมมุติกพ.อะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับการโอนย้ายศาลปกครองเนี่ยนะผมเป็นคนที่ถูกพิจารณาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเปิดเผยได้ถ้ามันมีหลักเกณฑ์จริงอย่างที่ว่าเนี่ยใช่เพราะว่าพอรับจัดข้อมูลข่าวสารถ้าตัวเองได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะครับครับครับก็มีความหวังขึ้นหนึ่งนะครับครับปฏิรูปตำรวจดูท่าทางเห็นตำรวจดีขึ้นโอเคทั้งหมดเป็นความคิดเห็นคิดอย่างสุขุมใช่ไหมครับตอนนี้ลองมาดูคิดอย่างประชาชนครับอาจารย์สำหรับโพลวันนี้เนี่ยก็เป็นกระแสมาตลอดสัปดาห์เลยว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวต่อไปนี้ก็บอกว่าหันอาจจะกลับมาเหมือน2544เรียกว่ามีบัตรเลือกตั้ง2ใบคนละเบอร์คนละอะไรก็แล้วแต่นะครับไปถามประชาชนครับ 1,119 คนในข้อแรกถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวอันดับหนึ่งเลยบอกว่าควรจะรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมืองซะก่อน 60.89 ขนาดไม่เปิดรับฟังอย่างทางการคืออันนี้เขาเหมือนกันจะบอกว่าอย่าเพิ่งลงมตินะอย่าเพิ่งไปทางใดทางหนึ่งนะควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมืองซะก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองบอกว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน 58% ครับอันดับสามบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับ 50% อันดับสี่บอกยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดที่ชัดเจนไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด 48% และอันดับห้าครับบอกว่าเป็นแนวทางใหม่อาจจะทำให้การเลือกตั้งดีขึ้นก็ได้อันนี้มีประมาณ 43% นะเป็นแนวทางใหม่อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้นก็ได้การที่บอกว่ายกเลิกนะพรรคเดียวเบอร์เดียวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในสายตาประชาชนนะครับ
อันดับหนึ่งข้อดีก็คือว่าจดจำง่ายเข้าใจง่าย 74% ข้อ2บอกว่าเป็นวิธีที่ใช้มานานแล้วประชาชนค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้ว 64% และอันดับ3บอกว่าพรรคการเมืองหาเสียงก็ง่าย 63% นี่ข้อดีนะส่วนข้อเสียเกิดการทุจริตซื้อเสียงได้ง่าย 73% นะครับมีข้อเสียของแบบเก่านะเบอร์เดียวพรรคเดียวตัวประกันประเทศอันดับ2บอกว่าคนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล 68% อันนี้ใช่อันดับ3บอกว่าคนจำแต่ตัวเลขไม่สนใจนโยบาย 54% ก็จำแต่ว่าพรรคที่ตัวเองชอบเดิมเบอร์อะไรไม่ต้องฟังอย่างอื่นแล้วประเด็นที่3ถามว่าการยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวแบบเดิมเนี่ยจะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลงครับอันนี้ฟันธงมาเลยปรากฏว่าอาจารย์ครับตอบออกกลางเลยนะเหมือนเดิม 45.93% เพราะว่าไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้นะครับถูกผูกขาดด้วย2พรรคใหญ่แหมก็โอ้โหว่าไปแบบนั้นที่บอกว่าแย่ลง 32.80% เพราะว่าประชาชนสับสนสร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่บอกว่าดีขึ้นก็มีนะ 21.27% ต้องถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าช่วยป้องกันการซื้อเสียงประชาชนใส่ใจในการเลือกตั้งครับหัวข้อสุดท้ายครับประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวไม่เห็นด้วยครับ 41.91 มาเป็นอันดับ1เพราะว่ายุ่งยากเกิดความสับสนสร้างภาระให้ประชาชนอันดับ2บอกไม่แน่ใจ 33.51% เพราะยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรที่เห็นด้วย 24.58% เพราะว่าช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงในสายตาของอาจารย์จนคิดอย่างนี้ในส่วนของอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยมันเหมาะสมไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราค่อยคุยเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ควรจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างยิ่งเพื่อจะนำคล้ายๆความเห็นเนี่ยไปสู่วันนี้นี่ของอาจารย์นี่ต้องส่งให้กรทนะครับผมว่ามีประโยชน์มากเลยสำหรับไอ้การสำรวจของดุสิตโพคราวนี้นะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์มันก็ยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยบอกว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยตอบมาอย่างนี้อยากแสดงความคิดเห็นแล้วเสนอแนะด้วยว่าอย่าตัดสินอะไรไปแบบรวดเร็วนะใช่ฟังหน่อยฟังหน่อยครับนะครับก็เรียกว่าเริ่มมีความหวังนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้8โมงครึ่งถึง9โมงครับถึง9โมงรายการจะคุยกันเรื่องนี้นะครับก็พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเรา2คนและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ